เริ่มต้นเตรียมตัวงับอากาศก่อนครับเข้าจมูกเข้าปากสูดไปปื้สูดเข้าไปดื้อๆกลั้นนานๆคำแมวท้อทำตัวงอหน่อยก็ดีปืดๆๆเลยเวลาจะหายใจเข้าก็ยืดตัวไปยืดหน้าอกเข้าไปเงี้ยโอเคไหมครับเรามีหลักการแค่นั้นเองครับนี่โปรดสังเกตเรื่องสีด้วยนะคะนะคะนี่คือสีเริ่มต้นนะครับสีเริ่มต้นจะเป็นอย่างนี้ต่อไปสีมันจะกับแสงจะกระพริบนะครับเห็นไหมสังเกตคำว่ากระพริบด้วยนะคะลุงจะใช้คำพูดว่าสังเกตสีเลยนะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงเป็นภาษาฟิสิกส์ที่สูงที่สุดแล้วเกินไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเรื่องของ Energy ไม่มีเกินไปกว่านี้แล้วนะครับภาษาฟิสิกส์ที่สูงที่สุดสุดยอดของที่สุดของวิชาฟิสิกส์แล้วนะเรื่องแสงนะครับเพราะฉะนั้นท่านมีหน้าที่ที่จะสูดหายใจเข้าไปปื้ดก็ดูเข้าตาจะสู่ใจพลังงานนี้จะเข้าไปในตาท่านและเข้าไปสู่ขั้วหัวใจเข้าตาสู่ใจสู่หัวใจสูดหายใจเข้าปุ๊บมันจะเบิร์นเผาไหม้จะเกิดความร้อนในร่างกายคือสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นในร่างกายของท่านเองโอเคไหมครับเอาใส่เข้าไปเมื่อรู้แนวทางแล้วก็ค่อยๆทำเอานะครับลุงก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยตามภาษาลุงนี่นะครับสังเกตมันจะแตกต่างไปเรื่อยนะครับ เป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะครับด้วยนะครับล้วนๆเลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ไสยศาสตร์แน่ๆเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์จริงๆครับสูดเข้าไปพลังงานมีแต่มันมองไม่เห็นแต่สามารถรู้สึกได้โดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติคือร่างกายท่านคือตัวธรรมชาติมันจะรู้สึกขนลุกขนพองมันจะรู้สึกเองครับก็ให้เป็นผู้รับที่ดีความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นในร่างกายของท่านเองทั้งภายในร่างกายและภายนอกผิวกายโอเคไหมครับผิวนอกผิวกายนอกผิวกายมีคำว่าผิวสัมผัสเนี่ยครับงับอากาศให้ภายในมันเชื่อมมาภายนอกเหงื่อแตกปักเลยแหละครับโอเคไหมค่อยๆสังเกตให้ดีๆคนสังเกตก็จะได้นะครับคนที่ไม่สังเกตก็จะไม่ได้เรื่องสีเรื่องแสงเนี่ยก็ลุงทักเอาไว้แล้วว่าพยายามเป็นคนสังเกตนะฮะลุงจะมีหลายเวอร์ชันนะครับลุงจะมีหลายแนวทางให้ได้ใคร่ครวญพิจารณานะครับพลังงานที่บริสุทธิ์ของลุงเนี่ยนะฟังให้ดีนะฮะมันมาจากอินไซต์ของลุงเองเขาเรียกว่า internal energy จากลุงทีนี้พอเวลามันเข้าตาท่านก็ต้องบอกว่ามาจาก external มาจากภายนอกตัวท่านนะเข้าไปในตาท่านพลังงานที่มาจากภายนอกตัวของท่านนะได้มาเข้าสู่ภายในคือขั้วหัวใจท่านนั่นแหละครับคือ energy ทางฝั่งลุงเนี่ยบอกว่าเป็นพลังงานที่ออกจากภายในของลุงนะ internal energy จากภายในตัวของลุงส่วนทางท่าน
ได้รับจากภายนอกของท่านผ่านตาเป็น external energy เห็นไหมครับใส่ตรงนี้นะภาษานี้เป็นภาษาขององค์การอนามัยโลกนะครับภาษานี้ที่ลุงพูดเนี่ยไม่ใช่ภาษาลุงสร้างขึ้นมาเองนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เหลวไหลไร้สาระหรอกเชียเห็นหน้าตาลุงลูกชาวนาเต็มขั้นค่อยๆตั้งความสังเกตนะครับโปรดสังเกตแสงให้ผมเน้นมากนะฮะเรื่องของการสังเกตแสงสังเกตมากนะถ้าคนไหนสังเกตได้ก็หลับตาดีไปดีจะมีอะไรพืดป้าดภายในตาได้ซ่อมไปนะครับค่อยๆสังเกตเปรียบเทียบสรุปอย่างเงี้ยสรุปให้ได้ประมาณนั้นครับสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายได้ประมาณนั้นนี่เป็นต้นค่อยๆสังเกตเอาได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นสังเกตตัวเองอย่าลืมสูดหายใจดีๆพอได้ที่แล้วก็เข้าปกติออกปกติแล้วก็นิ่งอยู่กับตัวเองมากๆจะบอกว่าสมาธิมันก็ได้ทั้งนั้นนะครับจะพูดยังไงก็ได้แต่ไม่ใช่สะกดจิตแน่ๆนะครับอันนี้มันเข้าใจไปพร้อมๆกันไม่ใช่หลงคารมนะลุงจะมีคารมที่ไหนแล้วใช่ไหมค่อยสูดเข้าไปได้เท่าเราเท่านั้นที่สำคัญก็คือฟังภาษาลุงให้เข้าใจเป็นตัวหลักแล้วตัวท่านจะรู้ตัวของท่านเองตัวยืนยันก็คือตัวท่านเองนะครับเหมือนกินอยู่กินยาเหมือนกันดีก็ต้องรู้ไม่ดีก็ต้องรู้กินยาเหมือนกันสิ่งพวกนี้ตรวจวัดได้ด้วยความรู้สึกนะลุงได้พลังนี้มาก็คือมันเป็นพลังงานที่ไร้ความรู้สึกคือเกินความรู้สึกลุงใช้คำว่าแอปลุงใช้คำว่า unconscious นะครับ unconscious abnormal และ unconscious ลุงใช้ภาษานี้ไร้ความรู้สึกนั่นเองหมดความรู้สึกไร้ความรู้สึกก็คือหยุดคิดหนึ่งมันเป็นจังหวะที่หยุดคิดคิดจนสุดความคิดจะได้มาตามภาวะนั้นมันไม่ใช่ได้ง่ายหรอกครับผมว่ามันเป็นอัตโนมัติดับเบิลอัตโนมัติซ้ำไปนะครับเพราะพลังงานตัวนี้มันมหัศจรรย์มาก ถ้าใครหยุดความคิดได้คนนั้นได้หมดทุกคนเอางี้ดีกว่าเข้าใจไหมถ้าหยุดความคิดได้ทุกคนจะได้รับเหมือนกันได้ทุกคนบอกให้ด้วยบอก point of view ให้ได้เลยคำว่าหยุดความคิดคำว่าคิดเนี่ยมันคือเอาอะไรคิดมามีคนในโลกนี้ไม่น้อยกว่า 95% upไอ้คำว่าคิดเนี่ยบอกว่าสมองเป็นตัวคิดสำหรับลุงผิด 100% ใช่ไหมลุงบอกว่าคือใจครับคิดคือใจหัวใจเต้นตุบตับตุบตับนั่นคือคิดจำด้วยครับหัวใจหยุดเต้นเมื่อใดจะหยุดคิดทันทีถามว่าไม่ตายเหรอลุงมาพูดเนี่ยมันเกิน20 ปีแล้วนะยังไม่ตายเลยที่มาพูดตายก็อยากตายก็ตายไปสิมันเรื่องอะไรลุงไม่เกี่ยวลุงหยุดหายใจลุงไม่ตาย
หัวใจลุงหยุดทำงานแล้วลุงไม่ตายมันก็เรื่องของลุงเนาะไม่ใช่หรือเปล่าคนอื่นหัวใจหยุดเต้นแล้วตายก็เรื่องของคนอื่นไม่ใช่ลุงอ่ะคิดเป็นไหมครับตรงนี้มีประโยชน์ไหมทีเนี้ยใครได้รับประโยชน์ก็ท่านแหละผมได้รับเรียบร้อยแล้วประโยชน์คือรักษาตัวเองได้แล้วกันไวรัสโคโรนาลุงไม่ได้กลัวมันหรอกเกิดมาปราบมันโดยเฉพาะด้วยเอาป่ะชวนท่านที่กลัวต่อไปนี้เข้าใจแล้วนะเมื่อเข้าใจแล้วก็เราก็จะไม่กลัวความกลัวมาจากความไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วความกลัวจะหายไปโดยปริยายทุกเรื่องในโลกเนี่ยขอให้เข้าใจเถอะมันก็จะไม่กลัวนะครับมันเป็นกลไกของธรรมชาติที่ว่าเป็นกลไกของสัญชาตญาณก็ว่าได้กลไกอัตโนมัติโอเคนะพอเข้าใจได้นะรู้ผ่านภาษาก็พอเข้าใจเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงหรือคำหนึ่งบอกถ้าเข้าใจแล้วขอให้เกิดความมั่นใจของตัวเองให้มากๆผ่านความเข้าใจให้เกิดความมั่นใจของตัวท่านเองนั่นแหละส่วนลุงมันมั่นใจอยู่แล้วเกินร้อยแล้วลุงเนี่ยใช่นะนี่แหละสิ่งนี้นะฮะจะเป็นสิ่งที่มันปกป้องตัวรังเราเองวันหนึ่งข้างหน้าเจออาวุธนิวเคลียร์ว่าไงเจออาวุธเคมีไปไงเจออาวุธชีวภาพไวรัสโคโรนาเนี่ยตัวนี้แหละครับบอกให้เลยว่าเป็นอาวุธชีวภาพเป็นอาวุธนะกำลังสู้กับอาวุธอย่างนั้นมนุษย์โลกนะหรือว่าศัตรูที่เขาใช้อาวุธเรียกมันว่าอาวุธกันแล้วกันไวรัสโคโรนาคือศัตรูของมนุษยชาติใช่ไหมเป็นศัตรูตัวร้ายกาจแบบไวรัสโคโรนาที่เขาว่าเนี่ยต่อไปก็เปลี่ยนนะก็จะเป็นไวรัสโนวา ลุงให้ชื่อมันล่วงหน้าด้วย ให้ชื่อมันล่วงหน้าด้วยเป็นไวรัสโนวาบอกให้รู้กันแล้วครับตั้งชื่อมันล่วงหน้าด้วยจริงคนไหนเจอไวรัสอะไรนะโนวาเนี่ยรับรองเลยไม่เกินวันมอดไม่มีเหลือมันแรงมากครับแรงเหลือเกินไวรัสโนวามันแรงมากนะครับสายไปพรวดยุดมันจะมาปราบมนุษย์ไม่ใช่หรอครับมนุษย์เกินมากเกินไปนะเกิดมากเกินไปเกิดมาแล้วก็มาอย่างอาหารกันกินใช่ไหมอาหารโลกแทบจะไม่มีแล้วยิ่งซื้อขายกันไม่ได้ทุกวันเนี่ยไม่แย่เลยผลิตทำก็ไม่ได้กันฝนฟ้าก็ไม่ตกแล้วเนี่ยร้อนแรงทีไปกันใหญ่แล้วนะเกิดมาแล้วก็มาแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแล้วก็แย่งอำนาจกับปกครองมันผิดที่ไหนแล้วถ้าจะผิดภาษาลุงเนี่ยผิดตรงที่แย่งคู่กับพิศวาสถ้ามันจะผิดนะถ้าไม่ผิดก็แล้วไปนอกนั้นไม่มีผิดแน่นอนแย่งแผ่นดินกันอยู่ยิ่งแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งอำนาจปกครองเนี่ยไม่ผิดเลยแน่นอนใช่ไหมล่ะลองคิดดูสิแล้วไม่คิดกันไม่มีแต่หลักความเชื่อถือวิทยาพื้นเชื่อมันปัญญาบัญญังเชื่อเขาเราก็แย่ต่อไปก็เชื่อมันในตัวเองให้ได้นะครับบ้านเราโดยพยายามที่จะพัฒนาผู้คนให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่เนี่ยพันธุ์ใหม่พันธุ์ใหม่ต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองนะครับพันธุ์ใหม่ แล้วก็เป็นพันธุ์สุดท้ายด้วยพันธุ์ที่พันเป็นพันธุ์สุดท้ายแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกนี่คือเป้าหมายนั้นก็รักษาตัวเองให้ได้ทางฝั่งโลกไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บจบข่าวเอาให้อยู่ให้ได้ครับ
จะอยู่กันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขอยู่แล้วไม่ต้องให้ใครเดือดร้อนเพราะว่าเรามีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บของตัวเราเองแล้วเป็นปัจเจกบุคคลนะครับต่อไปก็เมื่อนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไปเมื่อไหร่ก็ได้วะเข้าใจทั้งโลกใช้ทั้งโลกใช้ธรรมชาติให้เป็นเข้าใจธรรมชาติให้เป็นแล้วก็อยู่กับธรรมชาติให้ได้แล้วก็อยู่กับธรรมชาติไปกันไปโดยธรรมชาติมันจะไปไหนล่ะครับใช่ไหมคนไหนคิดได้คนนั้นก็จะมีบุญมากก่อนคนไหนคิดไม่ได้คนนั้นก็ต่อไปอีกก็แค่นั้นเองเขาคือเขาเราคือเราลงเวลาตีแตกตัดตกแล้วเขาคือเขาเราคือเราจบข่าว ง่ายเนาะแต่เขากับเรามันผูกพันกันสิผูกพันกันด้วยอะไร1สามีภรรยา2บิดากับลูกมารดากับลูกผูกพันกันตรงนั้นปู่ย่าตายายกับหลานมันผูกกันตรงนั้นชายป่าเพศนั่นแหละก็ผูกกันเอาเองเนี่ยลุงไม่ได้ไปผูกให้นะที่ว่าลูกท่านทั้งหลายผูกกันเราเองนะครับแมนบอสลุงว่าใช่นะถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบใช่ไม่ใช่เชื่อนะเออใช่เว้ยดีแล้วพอได้คำว่าใช่ปุ๊บมันก็อย่าไปเชื่อลุงอยู่เนี่ยเพราะแปลว่าเก็ตแล้วเขาพอก็หอแล้วคำว่าใช่แต่เชื่อลุงไปทำไมล่ะก็หมดใช่ไหมไหวไหมพอไหมครับสมควรแก่เวลาไหมครับโอเคนะเอาละ3 2โอ้นี่อะถามถ่ายกันมาสัก 2-3 คำถามก็พอมั้งอ่ะท่านก็ตอบมาทีนี้ครับได้อะไรจากลุงวันนี้พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงส่งจากดวงออกถึงท่านอยู่ที่บ้านอยู่ที่ในโลกก็ได้โลกอันนี้รู้สึกอย่างไรได้รับอย่างไรขอความกรุณาพิมพ์มาให้แซบหน่อยพิมพ์มาให้ลุงแซบหน่อยสิเป็นยังไงมาแชร์กันต่อแค่ห้าทุ่มครึ่งเอาหกทุ่มยังได้เลยเฮ้ยไม่ไปไหนเลยโอ้โหนะจอนติดลมบนนะพี่นะเอาดีดีดีเอาเลยพิมพ์มาเลยครับบอกความรู้สึกกันมารู้สึกจังใดรู้สึกอะไรบริโภคพลังงานบริสุทธิ์ผ่านตากินอาหารผ่านตาเป็นจังใดวันนี้รู้สึกเสียวตุ๊บตับเป็นจังหวะเสียวตุ๊บตับเสียวที่ขั้วหัวใจนะตุ๊บตับแปลว่าหัวใจนะครับรู้สึกร้อนวูบวาบทั้งตัวเลยค่ะรับแสงด้วยงับอากาศเข้าไปด้วยท่านรกแตกเอ้ยท่าทารกแตกท่าทารกด้วยหลับตาพิจารณาตามความรู้สึกหลับตาลงนึกถึงแสงที่ได้รับความร้อนไหลเคลื่อนที่ไปที่ข้อมือและข้อเท้าด้วยทำให้หายปวดรูปตัวตามผิวกายที่คันตามผิวกายที่คันให้อาการคันไปอยู่กับลุงงอกทั้งขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกด้วยครับมาเยอะๆอยู่โรคเวรโรคกรรมมาเยอะลุงรับคนเดียวมาเลย 7-800 ล้านพันล้านคนมาเลยไม่ได้ยีระของแค่นั้นนะครับร้อนทั้งออกโอ้โหร้อนท้องออกก้นนั่นแหละใช้ได้ครับพูดตรงๆนี้นะครับไม่เสียหายนะครับร้อนท้องออกก้นโล่งค่ะโอ้แปลว่าผายลมนะปืดปาดปืดปาดเลยนะโยมรู้สึกง่วงอยากนอนดีมากครับหลับได้เลยครับพลังงานบริสุทธิ์จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพขณะที่เรานอนหลับนะครับ
ทิ้งเลยเอ๊ะเลยโยมเอ๊ะเลยถ้าเป็นเด็กแล้วเอ๊ะเนี่ยพ่อแม่ตบตูดเอ๊ะเอ๊ะนอนสารารับตาพ่อสิกรมยายจะกล่อมนอนสารารับตายายสิกรมใส่เสียงให้ไพเราะนะครับเล่านิทานให้ลูกหลานฟังแล้วหลับไปอย่างนี้เลยเรานิทานไปเรื่อยเดี๋ยวลูกหลานก็หลับตามนิทานร้องร้อนร้อนกายอ๋อร้อนภายในท้องครับลุงอาการปวดหลังไปแล้วครับขอบคุณมากแปลว่าหายปวดหลังทันทีโอเคนะครับคุณจำนงนะฮะแรกรู้สึกเหงื่อซึมเลยจ้ะจากนั้นรู้สึกเย็นเบาสบายแห่คำว่าแห่ลูกคนเติมใส่ไข่แสบตาตัวอ่านน้ำตาน้ำตาเป็นยานะมนตะการแสบตาตัวเบาหายใจโล่งดีค่ะแสบตาน้ำตาออกครับน้ำตาเป็นยานะคะขยายจอใหญ่จาก YouTube ให้ได้รับกันทั้งบ้านเลยเอาน้ำมารับพลังงานด้วยค่ะใส่ไปเลยจอ59นิ้วพลังงานบริสุทธิ์โฟตอนกระตุ้น DNA ที่ไม่ได้ใช้งานคือขยะให้มาทำงานมากขึ้นได้ไหมครับได้ครับได้ครับดีแล้วใช้คำว่า DNA ที่ไม่ใช้งานคือสิ่งไม่ดีก็แล้วกันเนาะมันก็จะเผาผลาญเองครับนะครับได้ครับภาษาในรู้เข้าใจจริงๆมันทะลุตัวไปถึง D ไปถึง RNA นะครับบอกครับพลังงานตัวนี้มันจะทะลุเลยเถิดไปถึง RNA แล้วเลย RNA ไปอีกนะครับมันจะเล็กเหลียวมันจะไปสุดขั้ว DNA นี่มันยังระดับอะตอมนั่นเองนะ DNAหรือว่าระดับเซลล์ระดับอะตอมใช่ครับ DNA ระดับอะตอมนะครับ น้ำลายเต็มปากเลยร้อนท้องหิวอีกต่างหากว้ายเปิดตัวเย็นได้ไหมไงดื่มเลยนม อย่าไปแย่งนมหลานกินกันแล้วกันคุณแก้วตาร้อนทั่วตัวมีน้ำลายมีน้ำตาไหลออกมาหายใจโล่งเบาสบายโปร่งแล้วโอ้โหภาพนี้นะหายใจโล่งโอ้โหเหมือนกับแม่อิสรภาพเกิดขึ้นแก่ตัวแล้วโล่งรู้สึกว่าอิสรภาพไปเหมือนกับง่ายๆครับจำลองภาพครับนอนอยู่เตียงเนี่ยมันจะลอยขึ้นไปมันจะเป็นลักษณะร่อนจ้อนนะครับโล่งตัวจะลอยไปโอ้โหอิสรภาพมันเกิดขึ้นโอ้โหไรความรู้สึกเลยนี่แหละคำว่าโลนอนหงายอยู่ในท่าร่อนจ้อนแล้วจะลอยขึ้นอยู่แบบไม่ลอยนี่แหละคือมันบ่งบอกถึงความรู้สึกว่าเป็นมีความเป็นอิสรภาพสูงมากหรือเชื่อนะมีความเป็นอิสรภาพสูงมากเลยพลังนี่ถึงขนาดนั้นนะร้อนหัวตัวดีค่ะร้อนทัวร้อนหัวนะร้อนทัวตัวดีร้อนหัวตัวดีแล้วกันนะร้อนทั่วนะร้อนทั่วตัวร้อนทั่วตัวดีอ๋อร้อนไปทั้งตัวร้อนรุมแปลว่าร้อนไปทุกเซลล์ของเนื้อเยื่อเห็นไหมครับทุกเซลล์ทุกระดับเซลล์นะคุณเนตดาวนะครับออสเนตดาวรู้เลยว่าอยู่ที่แพร่จังหวัดแพร่สาวจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ยังไม่หลับนอนนี่มัน6 ทุ่มนะโยม5 ทุ่มครึ่งนะเนี่ยอะไรจะขนาดนั้นฮะรู้สึกเข้าตาสู่ใจร้อนไปตามร่างกายแขนขามี
หัวใจเต้นย่อขยายปอดโอ้ยขยับขยายดีจังเลยโอ้ยอีหลีอีหลีบ่แม่ใหญ่โอ้โหน้ำลายเต็มเลยขาวโล่งเลยน้ำลายคุณชาขอดโอเครู้สึกร้อนวูบวาบที่ฝ่ามือทั้งสองข้างฮ้าวแปลว่าร่างกายมันขาดออกซิเจนนะฮะฮ้าวมันต้องการอากาศเยอะๆอย่างเงี้ยเวลาหาวฉันเห็นอากาศจะเข้าไปในช่องท้องทางลมเนี่ยเยอะมากนั่นคือคําว่าหาวนะแปลว่าต้องการออกซิเจนเยอะแค่นั้นเองครับโดยหลักการแค่นั้นเองนะครับน้ําตาไหลเรอปื้อปาดปื้อปาด4-5ครั้งเนี่ยโอ้โหร้อนท้องมีต่างหากรวมทั้งถึงบั้นเอวโอ้ยง่วงนอนด้วยห้วยรับโหลดไม่ใช่หลับเลยหลับเลยหลับเลยขอบคุณค่ะลงน้ำทิพย์ผ่านรังสีเอาน้ำมาวางที่หน้าจอคนที่มีความเฉลียวนิดหนึ่งเฉลียวนะเอาแค่เฉลียวเฉลียวฉลาดอะไรดีกันเฉลียวกับฉลาดคนละคำนะเฉลียวฉลาดคนละคำนะเฉลียวก็ฉลาดฉลาดแต่ไม่เฉลียวฉลาดอยู่แต่ไม่เฉลียวโอเคอ้าวจบคุณพันนีหมดนะพอเนาะโอ้โหวันนี้5:30 5:33นะครับแจ๋วเหมือนแก้วเจรไนเนาะหรือว่าใครเหมือนใครแจ๋วเหมือนแก้วทาโครนไหมครับเดี๋ยวแก้วไปทาโครนสิเป็นยังไงสีมันแล้วเจรนายสีโอ้ยวาวับนะพรุ่งนี้ประกอบที่ตามปกตินะฮะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือพอแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขันที่หามาได้เดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกหม่นทุกก้าวที่เดินน้ำบอกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนั่นไปแต่กลับเอวังก็มีแต่กลับตอนนี้สาธุอามินอเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you with big จบข่าวครับผม